สวัสดีคุณผู้ชมค่ะรับชมข่าวสารดีๆกันทางภาคเหนือตอนบนไปแล้วนะคะมาติดตามต่อเนื่องกันที่ภาคเหนือตอนล่างกันเลยนะคะวันนี้ค่ะมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะพาไปดูบรรยากาศค่ะเมื่อช่วงเช้าที่มีการรับหีบบัตรแล้วก็อุปกรณ์การเลือกตั้งนะคะรวมไปถึงการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งที่หลากหลายนะคะที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะซึ่งในข่าวแรกวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะไปดูคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง5เขตในจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่มารับหีบบัตรพร้อมอุปกรณ์ในการเลือกตั้งเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเลือกตั้งส.ส.ในวันพรุ่งนี้ค่ะอย่างเช่นที่ศูนย์ประสานแผนอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะเมื่อช่วงเช้าซึ่งเป็นสถานที่รับหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์นะคะบรรยากาศก็คึกคักค่ะมีนายเจษดาลิ้มศรีตระกูลนายอำเภอเมืองพิษณุโลกประธานกรรมการประจำเขตการเลือกตั้งที่1นายพิทักษ์จิตราพงษาผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1ร่วมกันตรวจความเรียบร้อยการรับมอบหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ในวันเลือกตั้งโดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น209หน่วยเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่1พิษณุโลกนะคะก็เดินทางมารับบัตรเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์เช่นเดียวกับบรรยากาศที่เขตเลือกตั้งที่2ที่โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกค่ะมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง109หน่วยเลือกตั้งก็เดินทางมารับอุปกรณ์การเลือกตั้งเช่นกันนะคะเพื่อที่จะให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนำไปเก็บรักษาที่บ้านพักของประธานหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยแล้วก็เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะบรรยากาศประชาชนเนี่ยเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะบรรยากาศก็หนึ่งแน่นนะคะโดยที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็มีประชาชนนะคะทยอยเดินทางจากกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายจังหวัดผ่านทางรถตู้โดยสารแล้วก็รถบัสของบขส.มาลงยังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานีไม่ขาดสายโดยทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็ได้มีการเตรียมรถโดยสารเพิ่มเที่ยววิ่งเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการเพิ่มเที่ยวรถบัสวิ่งรับเสริม4คันนะคะแล้วก็รถตู้โดยสารเสริมอีก24คันส่งผลให้ร้านค้าร้านอาหารตลอดจนสามล้อนะคะแล้วก็มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยมีรายได้ดีตามไปด้วยนะคะมากินข้าวร้านดังนะครับคนที่เดินทางกลับมาใช้สิทธิ์เนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะได้มีการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องค่ะนายสาครรุ่งเรืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะได้เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2562ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่สวนสาธารณะเพชรบุรีตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เพื่อเป็นการประสัมพันธ์นะคะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องตลอดจนให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงนะคะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็มีการบริการทำหมันสุนัขและแมวสำหรับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยค่ะ